เสียหายแต่วันนี้ขันทีเมืองไทยมันยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ที่ชื่อเปรมตินละสุรานนท์ที่แอดเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับพี่ชัยแอดสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยเป็นเพื่อนกับพลเรือเอกชัยเอาเป็นว่าไม่ได้ว่าการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแล้วไม่มีปัญหานะมาสร้างข่าวสร้างคลุกคลุมโอ้โหบ้านลูกน้องพลเอกเปรมตินสุรานนท์พี่ป้อมประจุนพี่ประจุนตามมาที่โอ้โหถูกวางลงมึงอย่าทำอย่างนั้นคิดโง่ๆอย่าเฮ้ยเพื่อนมีคนปาระเบิดใส่บ้านคือปัญหาที่ถอดสลักพี่ชัยเนี่ยคิดดูเมียยังไม่ไว้วางใจเลยอ่ะเมียพี่ชัยจะมานำทัพกองทัพประชาชนมึงเป็นทหารแก่บ้าใช่ไหมพี่แอดแกก็รู้ว่าพี่ชัยเนี่ยเสียหายเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็เลยลดบทบาทให้มึงมีหน้าที่ทำงานเรื่องรักกาเรื่องกาดอย่างเดียวไงน้อยอกน้อยใจงอนตุ๊บปงตุ๊บปองคนแก่งอนอ่ะใช่ไหมให้ประชาธิปัตย์เป็นองค์กรที่ซึ่งดูดีหน่อยนะ มีเงินด้วยเป็นคนนำมวลชนโอ้พวกไอ้หน้ากากขาวหน้ากากเขยพี่จะไปกันเลอะเทอะเงินก็สุรยุทธ์รู้ไงว่าเงินจะมาจากไหนอย่าไปคิดว่าประชาธิปัตย์หรือกระบวนการนี้ไม่มีสตังค์นะคุณดูที่กรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์กี่ปีแล้วไม่จำเป็นต้องสั่งสำนักการโยธาหาเงินหาทองมาเพื่อบริใช้จ่ายในม็อบหรอกแค่สำนักรักษาความสะอาดหรือสำนักสิ่งแวดล้อมก็พอแล้วแต่ว่านายพิสิทธิ์ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมครั้งนี้ไม่น่าจะมีเงินก้อนใหญ่มหาศาลมาเกี่ยวข้องนะพี่หมูบอกว่าถ้าสมมติมันมีเงินจริงๆป่านนี้ม็อบอะประมาณ5-6 หมื่นก็เงินพี่เทพเขาถืออยู่ไงมึงรู้ได้บ้างพี่เทพก็ถือเงินอยู่ไงเขาพี่เทพเขาเป็นเขาใช้เงินเป็นนะถูกคนนี้ทำงานให้คือเขาตบหัวได้ว่าง่ายๆงั้นเถอะน้องหญิงเข้าใจไหมคือพวกนี้ก็คือมันถูกหลอกมาเป็นระดับชั้นเทพได้เงินมาจากข้างบนคือพวกสุรยุทธ์จุฬานนท์พวกไอ้พวกกันผู้หญิงผู้หญิงอะไรที่มอบกันมาเนี่ยนะก็คือก็ตัดน้ำเลี้ยงส่วนหนึ่งออกจากพวกก็เรียกกองทัพประชาชนก็คือพวกทหารพวกพี่ชัยเลยนะเขาไม่เชื่อถือไงพวกนี้ไม่มีเครดิตในทางการเงินก็อ๋อวะพักดีแล้ววะพักมันดูมีเนี่ยก็ให้สุเทพสุเทพก็อย่าลืมว่าสุเทพเขามีดาราหนุนก็อยู่นะพวกดาราเนี่ยใช่ไหมเขาดาราเขาก็เห็นไหมพวกพิตตี้พวกโมเดลลิ่งนะเขาก็พี่น้องไปแปลกันเองนะเขามีที่มาที่ไปเชื่อถือได้มากกว่าแต่เสียสุเทพจะมีปรับพัฒน์ผูมันก็ขู่กทมได้เยอะเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันก็เงินก็มาอย่างนี้ไอ้ม้ากับมันก็รู้ทำไมจะไม่รู้ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันน่ะถูกสุเทพกุมความลับไว้เยอะมากโดยเฉพาะกิ๊กคนใหม่ที่อาจารย์ผู้หญิงที่จุฬายังไม่ทราบ นี่เรื่องเล็กๆนะน้องหญิงไอ้ม้ามันขี้กลัวจะตายขี้ปอดผมถึงบอกว่ามันกลัวจะเข้าคุกไงแล้วมันก้นขาวๆนี่มันนะมันเวลานี้มีหน้าที่อย่างนี้คือมันขอไม่เข้าคุกมันยอมล้างก้นไปบ้านสีเสาเสวีดีกว่านี่คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะพอเวลานี้เวลาถึงโดนเดินมาถึงจุดหนึ่งผมถึงบอกว่าเกมครั้งนี้เป็นเกมชิงเมืองมันเอาทุ่มสุดตัวเพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันตัวเองถูกประหารนะน้องหญิงอย่างน้อยประหาร6ครั้งที่เห็นเฉพาะวัดศพวัดปทุมเนี่ย6ครั้งนั่นน่ะซึ่งศาลใกล้จะมีคำสั่งแล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วนั่นน่ะมันเอาชีวิตไปเป็นเดิมพันเอาประเทศไปเป็นเดิมพันแต่นี่ปัญหาว่าคือยังไม่กล้าให้ประชาชนเดินแถวหน้าเรียงกระดานกันมาประท้วงรอเป่านกหวีดรอเป่านกหวีดโหวต3วาระผ่านสภาก่อนคือแต่ทุกอย่างเนี่ยประมาทไม่ได้เลยประมาทไม่ได้เลยแม้แต่น้อยไงแต่ว่าถ้าสมมุติมีการใช้เงินกันจริงๆการชุมนุมยืดเยื้อน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทางเลือกแรกมั้ยครับไม่ใช่เรื่องแรกครับไม่ใช่เรื่องแรกแต่ที่สำคัญกว่าตรงนั้นน้องหญิงครับที่สำคัญเนี่ยพรรคพวกเราที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงนะพวกแคทเชียร์แขกพวกรับรถเอาเป็นว่าง่ายๆอย่างงี้ไอ้นี่พิษนะไอ้นี่พิษที่เนสมบัติมีส่วนเอี่ยวก็ด้วยนะแต่นี้ยกระดับไอ้เตี้ยหมาตื่นให้สาธิตวงน้องเตยเนี่ยนะสุเทพเทือกแล้วก็อภิสิทธิ์ครั้งแรกในชีวิตที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่เป็นเจ้าที่เป็นพนักงานในสถานที่อโคจรได้เห็นคนเหล่านี้เข้าไปพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ถนนรัชดาภิเษกเมื่อหลายคืนที่แล้ว ชื่อว่าอาบอบนวดเดอะลอร์ดนั่นเองค่ะเปิดห้องลิเวอร์พูลแล้วกันไม่ใช่เดอะลอร์ดออฟเดอะลิงไม่รู้มันติดกล้องมิดลิเวอร์พูลแมนยูติดกันเปิดห้องใหญ่กันเลยแหละเอาเป็นว่ากันอย่างนั้นแล้วกันแล้วมันคิดมันอยู่กันตรงเนี้ยขนาดวางแผนมันจะไปวางแผนกันในอ่างเลยอ่างอาบน้ำอ่างอาบนวดอ่ะอย่างนี้แล้วกันชอบที่เย็นเย็นก็ไม่รู้มันแต่ว่ามันที่แอร์โคจรนะนะมันรับแล้วพิสิทธิ์ครั้งแรกมันแสดงความเป็นชายก็พวกเรามันอยู่แวดวงข้อมูลเหล่านี้มันมีนะฮะออกมา
ห้องลิเวอร์พูลติดกับห้องแมนยูแล้วกันเอาอย่างนี้เอากันอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นสิทธิที่ทุกคนเข้าไปได้นะมีจะตุ้งตังไปให้ครับก็ไม่ได้คืออายุก็เกิน18แล้วก็เข้าได้สถานที่อย่างนั้นเข้าได้แต่โอ้โหไปวางผงวางแผนกันไปเสพกามกันนี่คือความชั่วมันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มคิดแล้วก็เริ่มปฏิบัติมันก็ใช้สถานที่ที่ซึ่งเขาเรียกอโคจรโอเคปลอดหูปลอดตาคนมันก็เข้าปุ๊บข้างล่างก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปกับเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ว่าแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ขบวนองคาพยพที่เขากำเนินเดินก้าวเข้ามาในสู่วินาทีตรงนี้พี่น้องครับอย่านิ่งนอนใจพรุ่งนี้ดูทิศทางดูว่านปช.คุยอะไรกันและเราเดินไปข้างหน้ายังไงแต่ออกมาต้องออกมาปึ้งๆให้เต็มที่ต่อไปนี้จตุพรเขาก็บอกว่าอันเล็กๆอาจจะสนามสุขกลางๆหน่อยๆก็อาจจะเป็นรัชมังคลาก็คงเป็นอย่างนั้นนะแน่นอนสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะไม่เจ็บปวดเลยถ้าว่าคนชั่วเนี่ยมันสำนึกบาปแต่ฆาตกรรมฆาตกรฆ่าคนกลางประเทศนะยังลอยนวลอยู่นะมาฆ่าคนอย่างเลือดเย็นและมันมีองค์กรชั่วๆที่องค์กรอิสระเนี่ยผมก็บอกโอเคมึงอิสระจริงอิสระจากความดีเหลือแต่ความชั่วนะลิวหน้าลิวตาให้กับพวกชั่วๆอย่างนี้หลายคนผมเสียดายเหมือนที่น้องหญิงพูดมันตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าหลายคนแม้กระทั่งคุณดูไทยพิมพ์ใจชนซึ่งเป็นคนที่ประชาชนรักและศรัทธาแกออกมาผิดเวลาออกมาผิดเวลาคุณดูไทยพิมพ์ใจชนผมเหนือเสียดายนะแต่โอเคหลายๆส่วนเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นนักต่อสู้มาวันหนึ่งชีวิตของคุณอุทัยก็ไม่ต่างกับคนที่อยู่ในคุกในเวลานี้3ปีคุณอุทัยยังน้อยกว่านี้นะ3ปีพ่อแม่เฝ้ารออยู่ที่หน้าประตูคุกเหมือนกันวันที่คุณอุทัยออกจากคุกพ่อแม่ก็ไปรอรับอยู่ที่หน้าประตูคุกวันนี้คุณอุทัยเปลี่ยนไปผมก็ไม่ได้ปรามาสว่าท่านจะเปลี่ยนพี่อุทัยจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ก็ผมก็วันนี้ผมก็นึกถึงคุณธนิตได้คนนึงที่เป็นติวเตอร์ที่หน้ารามคำแหงรุ่นพี่ผมก็เฟี้ยงอุจจาระใส่คุณอุทัยในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มันเป็นความปรากฏว่าคุณอุทัยเปลี่ยนไปในหลักนัยยะพอสมควรก็เหมือนวันหนึ่งที่คุณอุทัยได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหะยุติธรรมคุณอุทัยก็มาไม่ทันไปติดภารกิจอยู่ที่มาเก๊าฮ่องกงเดินทางมาถวายสัตว์ไม่ทันก็มาถวายสัตว์ทีหลังนี่คือคุณอุทัยไงแต่เอาเถอะผมเชื่อพี่น้องประชาชนพิสูจน์ทราบได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงเนี่ยองคาพยพของเขาเนี่ยความชั่วที่เขาสะสมกันมาท่านนายกครับจำผมไม่ได้ครับสิ่งบ้านเมืองเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่สถิตและประทับอยู่วันนี้ทุกคนกำลังเฝ้ามองว่าเราจะเดินไปทางไหนแก่การจะเดินไปทางไหนจะซ้ายจะขวาหรือทางตรงเนี่ยนั่นคือเราจะต้องมาถกแถลงกันแต่พึงรู้ไว้ด้วยว่าเวลานี้เขากำลังจะยึดประเทศยึดสถาบันเพื่อจะให้พ่อมันไปนั่งอยู่ในสถาบันสูงสุดเพื่อกำกับดูแลกำกับบททั้งหมดการที่มาล้มรัฐบาลหรือล้มรัฐสภาเป็นเรื่องเล็กๆแต่เขาจะยอมไม่ได้เลยถ้าว่าวันนั้นพ่อเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนแผ่นดินชื่อว่าเปรมตินสุรานนท์มันถึงออกกันมาโอ้โหเป็นขโยงเป็นเข่งแต่เอาล่ะผมก็เชื่อว่าถ้ามึงออกมาวันนั้นอย่างนั้นจริงๆก็จะได้เห็นว่านรกมีจริงโดยคนเสื้อแดงจะเป็นคนมอบให้พรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมก็อยากจะเห็นว่ามึงอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีใครสักกี่คนที่จัดบังเกิดให้มึงเหมือนกับคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเอาอย่างนั้นนะตั้งคำถามอย่างนี้เอามาจัดบังเกิดย้อนหลังเมื่อวันที่28ของคนที่ชื่อชวนหลีกภัยมาจัดบังเกิดย้อนหลังร่วมกันกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในวันพรุ่งนี้จัดเลยจะมีด้วยดูสิว่าใครมันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้มึง2คนบ้างใช่ไหมนอกจากพวกที่เป็นพวกริ้วเลาะนอกจากพวกข้าพอดีที่ได้ประโยชน์ได้ตบทรัพย์กันมาได้อะไรกันมา
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดูที่ว่ามวลชนโดยเฉพาะเอาง่ายๆไม่ต้องเสื้อแดงแล้วหรือสมาชิกแล้วนะเอาแค่สาขาพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศมึงจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับ2คนนี้บ้างไหมในวันพรุ่งนี้ต้องจับตามองนี่ไงต้องตั้งคำถามอย่างนี้นี่เลยที่มันจะจัดแล้วก็บอกแล้วมึงไปดูให้ดีนะถ้ามึงเลือกอะไรไม่ได้มึงก็ไปแปลงเพศให้อภิสิทธิ์ก็เท่านั้นแหละถ้ามึงคิดอะไรไม่ออกแล้วเพราะมันดูแล้วมันชักเลือกกันไปใหญ่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้นรกมันจะกินหัวพวกนี้เลยไงนรกจะกินหัวพวกนี้เพราะอะไรไอ้กรก็เป็นขี้เลื้อนทั้งตัวแล้วไอ้นี่พิษนะก็จะไปเป็นทนายความให้สมีคำแล้วใช่ไหมไอ้มาก็เตรียมตัวติดคุกไอ้พิษแล้วก็ได้มีกิ๊กใหม่หลุดปากพูดไปนั่นนะแต่ก็พูดกันเรื่องจริงกันนั้นนะดูเทพก็มีนอกจากดาราก็มีอะไรมาใหม่อีกแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่ศรีตระกูลระวังให้ดีแล้วก็จับตาดูว่าถ้ามึงมีคนที่คิดว่าทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยนะไม่ต้องให้ประชาชนทั้งประเทศจัดงานให้มึงหรอกดูแค่สาขาพรรคประชาธิปัตย์76จังหวัดสาขาไหนบ้างที่จัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างพร้อมเพรียงกันให้กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็ชวนหลีกภัยในวันพรุ่งนี้ค่ะจับตากันนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะทางนปช.นะคะจะได้มีการนัดในการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีต่างๆในเรื่องของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนว่าจากนี้ไปจะมีการจับตาสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรนะคะในวันพรุ่งนี้ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางทั้งเอเชียอัปเดตซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดคุยกันให้ได้ฟังต่อเนื่องแล้วก็จับตาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการลั่นกลองรบแล้วนะคะพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนและหญิงอรุณโนทัยศิริบุตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ